มาเร็วมาเร็วมาคุยกันเร็วหาเสื้อใส่ก่อนเฮ้ยใส่ไรอยู่เดคุณเราอ่ะต้องใส่แล้วครับเรื่องด้วยเรื่องประเด็นของตอนนี้นะครับเป็นไหนๆก็ไหนๆนะพี่หยกมาถึงแล้วผมขอชวนคุยหน่อยได้ไหมครับได้ครับว่างไหมครับพี่หยกครับตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับทำวงล็อกอยู่แนะนำหน่อยครับผมต้องทำอะไรบ้างผมไม่ต้องแนะนำใครนะครับที่ดูไลฟ์อยู่นะครับอยากทำวงล็อกนะครับผมเรามาฟังข้อคิดดีๆจากพี่หยกเปเปอร์เพนกันครับคุณมาเอาข้อคิดดีๆอะไรจากผมเนี่ยเอาแล้วทุกคนครับก็ไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่ครับจริงๆเพลงวงผมใช่ไหมคุณฟังเพลงลึกอยู่นะเท่าที่ผมรู้ว่าโอ้ยถ้าฟังเพลงกับทำเพลงไม่เหมือนกันมาโถแหมผมก็นั่นแหละครับสำหรับข้อคิดดีๆสำหรับพี่หยกยังไม่ได้พูดอมรินทร์ทีวีป่ะครับเนี่ยงั้นเนี่ยครั้งหน้าผมเนี่ยกะว่าจะทำพอดแคสต์แล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่าผมทำพอดแคสต์เมื่อไหร่เชิญวงเปเปอร์เพนมาคุย
ปล่อยเพลงไปจริงๆง่ายสมัยนี้คนทำเพลงกันง่ายขึ้นก็มีข้อดีเนาะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาของวงล็อกอะไรพวกนี้เท่าไหร่เนาะใช่ป่ะได้ครับเออย่างเดียวไม่มีโทษนะครับไม่มีแดนโอ้ยนั่นก็ทำธุรกิจกับแม่โอ้ดีมากๆเลยครับผมทำธุรกิจผมดูแบบข้ามๆดีกว่าเพลงผมฟังแล้วผมฟังมาตั้งแต่ตอนปล่อยอัลบั้มแล้วไปดูใช่แต่ว่า MV เนี้ยผมต้องบอกก่อนว่าผมเจอกันนะครับผมจะขอเชิญวงเปเปอร์เพนนะครับผมมาคุยกันอีกสักรอบแบบจริงๆจังๆนะครับดีมั้ยดีมั้ยครับโอเคครับเจอกันจ้า
3ที่4ทั้งที่ผมทำเสร็จแล้วแต่ว่าเพลงที่2ยังทำไม่เสร็จคือคงเอาจริงๆคนงงแหละว่าเอ้ยทำไมวะเพลงที่2มันควรจะเสร็จก่อนเพลงที่3สิทำไมเพลงที่3ยังเพลงที่3ถึงยังคนที่มารับบทเป็น F4 นะครับผมผมจำรายละเอียดที่แน่นอนไม่ได้รู้สึกว่าจะมาแบบรับอายุ17ถึง23 something เนี่ยผมจำไม่ได้พูดก่อนว่าจำไม่ได้แล้วก็สูงเท่าไหร่ก็รู้ผมจำไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าและเซส2คนอะไรเงี้ยหรือว่าจะเป็นคนเป็นนักแสดงเก่าที่แบบมีดังๆฮอตๆอยู่แล้วอีกสัก2คนอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะหรืออาจจะเป็นคนใหม่ทั้งหมดเลยก็เป็นไปได้คือผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าเรามาคุยกันคำๆนะว่าเออฮ่าฮ่าไปอ่านหนังสือก่อนนะฝันดีพี่เมฆฝันดีครับเอาดีๆผมพี่ตอนนี้ต้องมีซื้อได้นะอันนี้คือแซวใช่ไหมเพราะว่าผมคิดว่ามันน่าจะตกยุคไปแล้วนะครับถ้าแซวแบบนั้นนะครับ
ดูซิเราจะมี Can I ask any drama recommendation? Which kind of that drama?เข้าสู่วัยที่เป็นผู้ใหญ่แล้วเราจะไม่สามารถมาเล่นแบบแต่มันอาจจะมีข้อยกเว้นอย่างเช่นแบบอ่ะสมมติ F4 เกาหลีมันจะให้คนที่เล่นเป็นแบบมันเป็นนักศึกษาอะไรใช่ไหมก็จะแบบเพิ่มอายุขึ้นมาได้หน่อยแต่ผมคิดว่านะก็น่าสนใจดีน่าสนุกขอให้พี่เรียกชื่อของผมนะครับอาริKTS นะครับผมแต่พี่ได้นะครับมอปลายไม่น่าได้ครับเป็นอาจารย์มอปลายน้องหนุ่งหนิงเลยอยู่ที่ไหนครับเนี่ยทำไมถึงไม่รู้ว่ากรุงเทพร้อนครับกรุงเทพร้อนเป็นปกติอยู่แล้วนะครับผม Say hello Indonesia Okay Hi Indonesianคิดถึงทุกคนมากๆเลยนะครับผมอยากแตกต้องแตกต่างฉันหูหนวกเป็นไม่ได้พูดเสียใจต้องพิมพ์คุยเหรอแบบไม่เป็นไรครั้งหน้าแล้วกันดูแลสุขภาพเช่นกันครับพี่ๆวง
Hawk. Will you dye your hair to become white again? You look cool that way. Ah, yeah, thank you. But I want to, but it's because of I have to work a lot of like shooting with black hair, so. คิดถึงเปียกตอนเป็นเซโร่ขอบคุณมากครับผมซินเจ้า show out please Kerry from Hong Kong yeah show out already ไหนมีอะไรให้คุยกันบ้างกอดเสาเถียงผมขอไปฝึกก่อนนะครับน่ามันร้องยากนะฮัลโผมเองนะครับผมวงเคชนะครับผม
สวัสดีครับครับผมก็สำหรับพวกเราเป็นวงค่อนข้างใหม่นะครับผมแต่ว่าก็พอแล้วก็มีเพลงเดียวด้วยครับชื่อเพลงว่าฉากสุดไม่ได้ให้กำไรแก่เรานะครับคุณแล้วจะร้องไห้ไม่จะร้องแล้วโอเคครับผมก็มีอะไรอยากจะฝากบอกทุกๆคนไหมเออใช่ใช่ใช่พี่อาร์ตนะครับผมเขารับสอนเป็นที่ Remax AutoCAD แล้วก็ที่เพิ่งกำลังจะเปิดก็คือวิคณิตเนี่ยโอ้ยพี่ผมประมาณนี้ครับต้องขนาดนี้เลยเหรอแต่วิคณิตน่ะรับถึงแค่ม.3 เนอะเพราะว่าม.ปลายเราเนื้อหาไม่ไหวมึนมากโอเคครับผมสำหรับใครนะครับที่เอาง่ายๆว่าน้องๆตรงนี้ไม่คงไม่มีคงมีม.3 บ้างแหละก็สำหรับใครที่อยากเรียนวิคณิตก็ไปทักไปหาพี่เขาได้นะครับเขาติวให้ได้นะครับแล้วก็ดนตรีนะครับมีคนถามว่าขอวิธีจีบสาวหน่อยนะครับท่านแน่คิดว่าผมเป็นคนประเภทไหนเนี่ยผมจะมามีรู้วิธีจีบสาวได้ไงโถเอ้ยมาโถเอาเริ่ม
หรือว่าถ้าเกิดว่าเราแบบแล้วก็วิธีการชวนคุยการชวนคุยนะครับเราจะพูดไปตามตรงเลยเฮ้ยผมชอบคุณขอIG หน่อยได้ไหมครับ Facebook ติ้งอะไรก็ตามการใช้สายตาเป็นสิ่งที่สำคัญมากเรามองเขาแบบไหนเนี่ยเราก็สามารถทำให้เขารู้สึกได้แบบนั้นครับผมบางทีเราจะมองแบบโกรธอะไรเงี้ยแล้วเราพูดว่าแบบเฮ้ยผมรักคุณอะไรเงี้ยคือยังไงสายตาที่มันโกรธมันก็ไม่ได้ให้ความรู้สึกรักถูกไหมประมาณนั้น เดือบมากไม่ชอบเลยแบบสวัสดีครับชื่ออะไรครับทักครับจีบได้ไหมอะไรเงี้ยคือส่วนใหญ่ผู้หญิงหลายคนก็จะไม่ชอบใช่ไหมแล้วก็ผู้ชายก็จะแบบเอ้าทำไมทักแบบนี้ได้ทักอะไรอะไรเงี้ยบ้าหรอเรื่องที่เราสามารถคุยด้วยกันได้อย่างเช่นแบบเฮ้ยเธอเลี้ยงแมวเหรอเฮ้ยเราก็ชอบแมวแมวเธอเลี้ยงพันธุ์อะไรอะไรเงี้ยคืออาจจะคุยในเรื่องที่มันเป็นแบบมันใกล้เคียงกันน่ะหรือว่าอย่างเช่นแบบเฮ้ยเธอแบบอาจจะ DM ไปว่าเฮ้ยเธอแต่งตัวดีมากเลยอ่ะเสื้อเธอส่วนใหญ่ซื้อที่ไหนอะไรต่ออะไรอยากจะไปซื้อให้น้องสาวอันนี้ผมไม่เคยใช้นะครับผมพูดก่อนนะไม่เคยใช้นะอย่าไปฟ้องมุกนะครับผมไม่เคยใช้นะครับผมบอกอีกทีนะครับว่าผมไม่ใช่คนที่แบบจีบสาวเก่งอะไรนะครับก็บ้าแล้วใครจีบสาวเก่งก็บ้าแล้วผมไม่ใช่คนแบบนั้นนะครับผม ช่างมาเถอะช่างมาเถอะเราหยุดเราหยุดพูดเรื่องการจีบสาวดีกว่านะครับผมเอาจริงๆนะถ้าพูดเรื่องการจีบสาวเนี่ยเดี๋ยวมันคงอีกยาวอ่ะแต่ว่าเรียงก่อนแล้วเดี๋ยวผมเอามาเล่าทีเดียวเนาะถ้าใครอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับแบบเวลาไปแบบไปเดทกันเนี่ยเราควรจะพาคู่เดทของเราไปที่ไหนอะไรเงี้ยคือมันมีวิธีการอยู่แต่ว่าก็เป็นวิธีการทางจิตวิทยาเล็กๆน้อยๆครับผมคงเอามาบอกไม่ได้นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดผมบอกหมดนะครับตอนนี้ผมขอเช็คดูก่อนนะครับถ้ามีสาวๆมาหลายคนไหนที่แบบดูไลฟ์ผมอยู่นะครับแล้วก็
อันนี้ก็ผู้นำก็ต้องมีโค้ชนะครับผมเป็นหนังสือแบบเกี่ยวกับการการพัฒนาตัวเองนะครับแต่ว่าเป็นการพัฒนาที่แบบมีมีข้อมูลแบบจริงจังมากผมวันทั้งวันเนี่ยผมแบบผมอยากหาเวลาอ่านหนังสือแบบทั้งวันเลยแต่ว่าไม่ไหวจริงๆครับสมาธิมันแบบมันกระเจิงมากๆคืออ่านแบบโคตรหนักเลยกับอะไรบ้างอะไรเงี้ยบางทีผมก็จำเป็นจะต้องอ่านซ้ำสัก2รอบ3รอบเหมือนกันเพราะว่าผมรู้สึกว่าการอ่านครั้งเดียวอาจจะไม่ได้ทำให้เราเก่งแบบให้เรารู้บ๊ายบายนะคะฝันดีครับI just review the book ดูอนิเมะไหมอนิเมะเหรอครับอนิเมะช่วงนี้ผมแนะนำอนิเมะเรื่องOverlord ครับผม Overlord เป็นอนิเมะที่เริ่มจากแบบผมไม่แน่ใจว่าเราว่าคุณจะชอบหนังสือแนวจิตวิทยาประเภทไหนนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าผมแบบผมแนะนำตอนนี้ผมจะแนะนำหนังเอาเป็นว่าเดี๋ยวไว้ผมมีโอกาสเดี๋ยวผมมาบอกแล้วกันเดี๋ยวผมขอดูแบบว่าแถวนี้ผมมีหนังสืออะไรอยู่บ้างนะครับที่เป็นเกี่ยวกับจิต
เรียกว่าอะไรมีจำใส่ด้วยไซโคเรากลับมานะครับผมที่ หนังสือจิตวิทยาใช่ไหมหนังสือจิตวิทยาหนังสือที่แบบพูดเกี่ยวกับเรื่องของจิตใต้สํานึกว่าแบบมันเกี่ยวข้องกับสัมผัสต่างๆของเรายังไงอย่างเช่นแบบเราได้กลิ่นแบบนี้เราจะรู้สึกอะไรหรือสิ่งเผื่อมีใครสนใจนะครับการดื่มนมช็อกโกแลตแค่1แก้วทำให้คุณอยากช่วยเหลือผู้อื่นมากขึ้นการสวมใส่เสื้อผ้าหรือทาลิปสติกสีแดงทำให้ผู้หญิงหน้าตาธรรมดาดูสวยขึ้นน่าสนใจยัง
19นะครับฉะนั้นแล้วก็ผมแนะนำให้เราทำตัวเองให้แข็งแรงดีกว่าผมเชื่อนะว่าการที่เราสู้ๆนะครับผมเป็นกำลังใจให้เราจะผ่านทุกๆอย่างไปด้วยกันนะครับผม